ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกับคลิปชาแนลคลิปนี้ก็มาอยู่กับฮอกวอตส์เลกาซีและน้องช่องเขาของเรานะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนคลาสพฤกษศาสตร์กันนะครับไปออกจากห้องโถงใหญ่ลงขวาไปทางนี้เลยครับน่าจะอยู่ไม่ไกลได้เปิดไฟฟลูซะด้วยนะโอเคเริ่มเควสกันเลยครับโอ้ my lord อรุณสวัสดิ์ค่ะศาสตราจารย์กาลิกโอ้วันนี้ดีมากเลยที่ได้เจอเธอเลโนล่าโอ้รับนี่ไปแล้วก็อันนี้คือฝากไปให้คุณป้าของเธอนะสวัสดีโอ้ห้องเรียนได้โปรดต้อนรับนักเรียนคนใหม่ของเราตื่นเต้นมากเลยที่ทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะปีนี้ก็จะมีทั้งคาถาใหม่แล้วก็ความตื่นเต้นใหม่ๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนพฤกษศาสตร์ก็คือความรู้นักพฤกษศาสตร์ที่แท้จริงเนี่ยความกลัวที่มีต่อพวกเทนเทอร์คูล่ามีพิษกับกระลำเด้งไปมาเนี่ยจะมีความกลัวเท่ากันเลยนะเอาละวันนี้เราจะร่วมทำงานกับเพื่อนตัวน้อยที่ชื่อว่ารากแมนเดรกอาคิโอมาดูกันว่าเราจะสามารถทำให้เจ้าเพื่อนของเราเนี่ยมีความสบายมากกว่านี้ได้ไหมเอาละอันดับแรกเลยเราก็ต้องอุดหัวตัวเองก่อนแมนเดรกก็ต้องอุดหัวไม่มีใครไม่รู้จักแมนเดรกเอาละทุกคนจับแมนเดรกที่โคนต้นแล้วก็จับให้แน่นๆนะเอาเลยครับมาได้เวลาแล้วดึงมันขึ้นมาโอ้ my god โอ้โหกระจกแตกเอาละก็จะต้องวางลงไปในกระถางใหม่อย่างรวดเร็วแล้วก็โอเควางครับวางด่วนแล้วก็ค่อยตบให้มันสบายตัวแบบนี้ดูหน้าเอาละดินเนี่ยมันจะทำหน้าที่เหมือนกับผ้าห่มทำให้แมนเดรกเนี่ยอบอุ่นแล้วก็สบายตัวนะรีเพโรโอ้โหซ่อมกระจกซ่อมกระจกได้รวดเดียวเอาละฉันขอโทษด้วยนะแม่เด็กของเธอเนี่ยน่าจะโตกว่าคนอื่นหน่อยเอาละไปได้ละงานดีมากเลยจ้าทุกคนแหมศาสตราจารย์ยิ้มสวยเชียวเอาละงานต่อไปก็คือไปเอาดิทานี่มาปลูกนะเริ่มได้ด้วยการที่เดี๋ยวฉันจะไปคุยกับนักเรียนใหม่ซะหน่อยโอเคได้ครับศาสตราจารย์มาเลยYes, Professor. ครับศาสตราจารย์อ้าวละงานดีมากเลยนะสำหรับแมนเด็กของเธอเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยแต่เธอทำได้ดีมากโอเคงั้นก็บอกได้เลยครับว่าผมเกือบจะหูหนวกแล้วก็ใช่นะ เสียงของแมนเดรกเนี่ยมันจะทำให้แบบว่าถ้าถึงตายได้เลยถ้าเราไม่อุดหูเอาละไหนๆก็พูดแล้วพูดถึงการปลูกลิทานี่มีเมล็ดหรือยังผมมีแล้วครับไปร้านเมจิกนี้มาแล้วเหรอสุดยอดมากเลยนักเรียนที่เตรียมตัวเนี่ยเป็นนักเรียนที่ดีเอาละฉันเตรียมตะกระถางไว้ให้เธอแล้วนะปลูกเมล็ดได้เลยแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ทีหลังด้วยดินแสงแดดแล้วก็เวทมนต์นิดหน่อยเนี่ยมันจะทำให้ได้พืชที่แสนวิเศษเอาละฉันจะบาลานซ์ปุ๋ยได้ยังไงโอ้คุยกันไปพลังการฟื้นฟูของดิทานี่เนี่ยมันจะทำให้เป็นวัตถุดิบที่ดีสำหรับวิกินเวลโพชั่นก็คือยาฟื้นฟูตัวเองนะครับโอเคมาปลูกกันเลยโอ้โหใช้เวลาตั้ง10นาทีจานทำได้ดีมากเอาละหลังจากเก็บเกี่ยวได้แล้วดิทานี่ของเธอก็จะเอาไปทำน้ำยาวิกินเวลได้นะเดี๋ยวฉันจะบอกศาสตราจารย์ชาร์ปให้เอาละเรามาขยายสาขาของพืชออกกันหน่อยเดี๋ยวฉันจะแนะนำพืชใหม่ให้ Chinese Chopping Cabbage อะไรเนี่ยกระหล่ำจีนเหร
กะหล่ำนี้เนี่ยมันก็รสชาติดีนะถ้าจะได้เคี้ยวแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเคี้ยวคนอื่นมากกว่าเพราะฉะนั้นฉันก็เลยเตรียมหุ่นให้มันเคี้ยวๆไว้แล้วโอ้อะไรเนี่ยกะหล่ำทำไมมันกะหล่ำมันเคี้ยวได้เหรอครับศาสตราจารย์โอเคมันไปอยู่ที่อีกกรีนเฮ้าส์หนึ่งนะไปอีกทางเดี๋ยวให้คุณพรีเวทแนะนำทางเธอไปแล้วกันนะแล้วก็บอกมาถ้าปลูกเสร็จแล้วเอาละระวังนิ้วด้วยมันกัดรู้ไหมไปหาเพื่อนเพื่อนอะไรนะอ๋อคุณลินเดอร์พรีเวทคนนี้ปะไม่ใช่ไหนว่าก็คือจะไปปลูกกะหล่ำจีนอ้าวฉันเห็นนายไปฮอกสมิธวันก่อนสวัสดียินดีที่ได้พบฉันแลนเดอร์ Chinese Tropic Cabbage โอเคผมจะเรียกว่ากะหล่ำจีนแล้วกันไปปลูกกะหล่ำจีนกันเพื่อนโอ้ นายดูนกับเซบาสเตียนเลยนะฉันเห็นแล้วมันยอดมากแต่นายนี่แบบจัดการเขาอยู่หมัดเป็นอะไรที่สุดยอดโอเคI nearly put Sebastian in his place myself. Oh, ฉันนี่แทบจะเอาเขาไม่ลงเลยแหละ Didn't she stop that dragon skull from crushing you? ศาสตราจารย์เฮแคทนี่เป็นคนคือเขาพูดถึง And Hufflepuffs too. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. โอเคตะกี้ก็คือเขาพูดถึงการดวลตอนเราไปเข้าคัสศาสตราจารย์เฮแคทครั้งแรกนะที่ว่าไล่คาถาต้นกระดูกมันหล่นลงมาเนี่ยโอเคกะหล่ำจีนเก็บได้เลยอ๋อคือให้เราปากะหล่ำไปใส่หุ่นเหรอ What Chinese chopping chomping cabbage กะหล่ำงับๆใช่ไหมโอเคแล้วเราทำไงปาเหรอไม่ใช่กดแท็บอ๋อกดแท็บโอ้ดูดิแม่ฉันเคยปลูกพวกนี้ไว้ในสวนด้วยนะเพื่อไล่พวกโนมออกไปก็เลยไม่ต้องใช้น้ำยาไล่โนมแต่ว่าพวกโนมเนี่ยก็ทิ้งเดฟโฟดิลที่เหมือนเสียงแตะอะไรฮ็อกกิ้งเดฟโฟดิลเอาไว้ด้วยนะนะโอ้เป็นกะหล่ำที่แสบน่าดูเลยใช่ไหมล่ะเพื่อนฉันชอบพวกนี้มากเลยนะไม่เหมือนกับโบจูบูเบอร์กับไอ้พวกบ็อกซิ่งบ๊อบกะหล่ำเด้งได้พวกนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยช่วยอะไรในการต่อสู้เท่าไหร่ไม่ได้บอกว่านายจะสู้คนเดียวไม่ได้นะแต่ว่ามันก็ลองคิดดูสิถ้ามันไม่ใช่ดัมมี่ล่ะหุ่นดัมมี่ก็ฉันก็คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ในการต่อสู้นะยังไงก็มีแบ็กอัพไว้ก็อุ่นใจกว่าใช่ไหมล่ะนอกนั้นน่ะมันโกลาหลมากเลยนะมีทั้งโทรในฮอกมีดแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยบอกได้เลยว่าเราต้องมีของป้องกันตัวเตรียมไว้ก่อนทุกอย่างด็อกวิทกับเรดแคปก็มีประโยชน์นะเพื่อนเพื่อนอื่นๆก็มีประโยชน์ถ้ามีปลูกไว้บ้างจะดีมากเลยนายพอจะนึกภาพออกแล้วเนาะเออก็ใช่โอเคกลับไปที่ห้องเรียนกันดีกว่าโอเคไปเจอกันที่ห้องเรียนนะเพื่อนกลับไปหาศาสตราจารย์กาลิกแต่ศาสตราจารย์กาลิกนี่ดูดีมากเลยนะเก็บของเพิ่มเอ้ยมีของมีเพจให้เก็บฟิวไกด์ Dirigible Plum ต้นพลัมนะครับรู้สึกว่าตรงนี้ก็จะเก็บได้ใช่ไหมอ๋อคือมากรีนเฮาส์เพื่อเก็บของอันนี้ก็ล็อกอยู่นะครับเรายังไม่ได้เรียนอโรโฮโมราปะโถเมื่อไหร่จะได้เรียนเนี่ยนี่ก็เก็บได้นะครับจัดไปอะไรเก็บได้ก็เก็บมาให้หมดศาสตราจารย์กาลิกครับผมกลับมาแล้วอาจารย์สวยมากด้วยเหตุผลนั่นแหละเราถึงต้องสวมถุงมือหนามังกรเอาไว้อาจารย์ครับผมไปปลูกกะหล่ำง่ำมาแล้วนะครับเป็นพืชที่มีประโยชน์มากเลยใช่ไหมล่ะเธอไม่ได้โดนกัดใช่ไหมดีมากก็ดีแล้วแหละรู้สึกว่าเธอเนี่ยจะรับมือกับพวกพืชเวทมนต์ได้ดีเลยนะฉันตื่นเต้นมากเลยที่จะได้เห็นทักษะการใช้พืชของเธอให้เกิดประโยชน์ครับอาจารย์แน่นอนอยู่แล้วจัดไปก็พืชเวทมนต์นี่มีประโยชน์มากเลยนะครับผมอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมอีกฉันดีใจมากเลยพืชศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่กว้างขวางมากเลยนะให้ความรักกับสวนแล้วสวนจะให้ความรักกับเธอก็ฉันคิดว่าตอนนี้น่าจะครบทุกอย่างแล้วละมั้งมาคุยกับฉันสิหลังจากนี้
ฉันก็ชอบที่จะคุยกับนักเรียนใหม่ๆอยู่แล้วโอ้ได้เลยครับผมคุยแน่นอนศาสตราจารย์เดี๋ยวผมกลับมานะครับอาจารย์ครับผมคุยเลยได้ไหมคุยกับอาจารย์ตอนนี้เลยอาจารย์ครับผมอยากปลูกพืชอีกได้ไหมอาจารย์สอนผมเพิ่มหน่อยสิอาจารย์โอเคจัดไปเราไปไหนต่อเรียนวิชาพืชศาสตร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนอีกอย่างนึงไม่ใช่เรียนมันเป็นเควสใช่ไหมที่เซ็นทรัลฮอลล์ไปครับแล้วเดี๋ยวเราไปหาโอไนกันโอเคไปวิ่งไปทางไหนเนี่ยโอเคทางนี้ครับชอบภาพพันคอนี้มากเลยมันดูสวยมากเลยนะอุ้ยตัวอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็วาร์ปไปนี่ไงอ๋อเรียนการปรุงยามาเลยครับไม่ใช่ศาสตราจารย์สเนปก็ดีแล้วหวังว่าจะไม่โหดเหมือนกันนะพวกนี้วันจานแบล็กนี่นะวิชาปรุงยาเนี่ยเป็นวิชาที่อันตรายแล้วก็ท้าทายที่สุดนะพวกเธอก็อยู่ปีที่5แล้วหวังว่าจะมีความรับผิดชอบดีโอเคเรามาเริ่มปรุงยาวิกินเวลกันคุณชักคาบอกได้ไหมว่าทำไมน้ำยานี้ถึงมีประโยชน์ได้ครับศาสตราจารย์ชาร์ปน้ำยาฮิลเนี่ยมันช่วยรักษาการเจ็บอาการเจ็บป่วยได้มันช่วยรักษาได้แค่บางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดหวังว่าหลังจากจบคลาสนี้ไปแล้วทุกคนจะสามารถปรุงยาวิกินเวลได้เธอไม่รู้หรอกว่ามันจะมีประโยชน์กับเธอเมื่อไหร่ได้เวลาเริ่มกันเลยมีบันทึกเจ้าชายเลือดผสมไหมครับ เพราะว่าก็ช่วยให้เราปรุงได้ง่ายกว่าโอเคเวลาบดนะต้องบดให้หนักเอาหมุนเลยนั่นแหละเดี๋ยวผมปริมาณของวัตถุดิบต้องแม่นยำไม่งั้นมันอาจระเบิดได้ประมาณนั้นอื้อหือโอลัมจูอิสอะไรเนี่ยคือมันมีแต่พืชวิเศษที่ไม่รู้จักโอเคคนให้เข้ากันเรียบร้อยขอวิกินเบลโพชั่น10ขวดจะเอาไปใช้ตอนดวนว่าไงครับจันดูแล้วเธอยังไม่ลืมการคนนะวิธีการคนไม่ใช่ยาที่จะทำได้ง่ายๆเลยนะดีมากเลยและฉันก็ได้ยินมาแล้วเรื่องที่เธอไปเจอมาในฮอกส์มีดนะการเพิ่มพลังป้องกันของน้ำยาอิโดรัสน่าจะมีประโยชน์สำหรับเธอไม่ใช่น้อยศาสตราจารย์วิสซี่เนี่ยให้เธอไปซื้ สูตรน้ำยามาจากคุณเจป๊อปปินแล้วใช่ไหมล่ะใช่แล้วครับดีมากถ้างั้นเธอก็ไปเอาวัตถุดิบมาจากออฟฟิศฉันได้เลยนะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเธอจะต้องไปหาวัตถุดิบมาเองเข้าใจไหมบางวัตถุดิบอาจจะไปเก็บมาจากพืชที่เธอปลูกขึ้นมาเองหรือพืชที่หายากกว่านั้นเนี่ยเธอก็ต้องไปซื้อมานะโอ้แต่ยังไงก็ตามถ้ายิ่งวัตถุดิบหายากเนี่ยเธอยิ่งจะต้องใช้เส้นสายมาคุยกับฉันได้เมื่อปรุงยาเสร็จแล้วเราจะได้มารู้กันว่าความสำเร็จครั้งแรกของเธอเนี่ยมันเป็นแค่โชคหรือว่าฝีมือจริงๆ My parents considered keeping me home from school this year after Professor Sharp said that Wiganweld potion can treat injuries. Hope I never need it. ไปไหนต่อเลยดูเหมือนว่าอ๋อให้มาเก็บวัตถุดิบใช่ไหมนี่มันการ์เรต วิสลีย์ฉันได้ยินว่าศาสตราจารย์ชาร์ปเนี่ยได้ให้อนุญาตให้นายเข้าไปในนี้ได้ใช่แล้วใช่แล้วศาสตราจารย์อนุญาตให้ฉันไปเอาวัตถุดิบมาปรุงยาเพิ่มได้นะโอ้ดีมากเลยนี่มันโอกาสดีเลยนะฉันการ์เรต วิสลีย์ฉันเนี่ยเซียนเรื่องปรุงยามากเลย
Are you related to Professor Weasley? เดี๋ยวนะนายเนี่ยเป็นญาติกับศาสตราจารย์วิสลีย์หรือเปล่าศาสตราจารย์เป็นป้าฉันเองมีป้ามาจับตาอยู่ดูอยู่ใกล้ๆนี่ก็อึดอัดเหมือนกันนะฉันกำลังทำโปรเจกต์ปรุงยาใหญ่อยู่แต่ฉันขาดวัตถุดิบอยู่นิดหน่อยฉันอยากให้นายเข้าไปเอาให้หน่อยนะโอ้ได้เลยฉันอยากได้แค่ขนฟูเฟอร์อะไรวะในเมื่อนายได้รับอนุญาตจากศาสตราจารย์ชาร์ปแล้วนายไปช่วยเอามาให้ฉันหน่อยสิปฏิเสธได้ไม่เดี๋ยวไปเอามาให้โอเคเดี๋ยวฉันไปเอามาให้นะง่ายๆเหมือนปอกกล้วยฟูเฟเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่ามากขนาดนั้นหรอกศาสตราจารย์ไม่น่าจะว่าอะไรโอเคจัดไปเพื่อนวิสลีย์เอาละอันนี้อะไรเอ่ยเอาเก็บให้หมดเลยมองเกลเฟอร์โอ้โหผลของตัวมองเกลแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยจดหมายดูเหมือนจดหมายเขาบอกว่าตัวเบอร์กินกับเบิร์กเนี่ยรู้สึกว่าจะมีกิจกรรมมากขึ้นเรื่อยๆนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เหมือนจะมีธุระออกมาอารวาสบ่อยนะโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะครับด้วยชื่อเสียงของร้านเราเนี่ยเราเลยต้องเพิ่มตัวออเรอร์นะก็คือน่าจะเป็นเพิ่มยามมาจับตาดูใช่ไหมถ้าผมแปลผิดขออภัยด้วยนะผมไม่รู้ว่าไอ้ตัวบอกกินกับเบิร์กนี่คืออะไร เนื้อหาคร่าวๆน่าจะเป็นอย่างนั้นฟูเวอร์เฟเตอร์นะเดี๋ยวเอาไปให้วิสลีย์ของเราเพื่อนนะกาเล็ตนี่แหละขนที่นายต้องการโอ้ยอดเยี่ยมขอบคุณมากนี่ต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยก่อนที่จะยาจะสำเร็จนายจะได้ยาอูดูรัสอ๋อเอาเหรออ๋อไม่ใช่ให้เราไปปรุงยาอูดูรัสได้เวลาปรุงยาหินใช่ไหมอูดูรัสเราก็จะมีไข่กับขนมองเกรลจัดไปอ้าวใส่อย่างนี้เลยอ๋อเราไม่ต้องออกแอคชั่นแล้วใช่ไหมโอเคครับถ้างั้นก็รอต้มอย่างเดียวแล้วเราก็เติมใบเมลโลสวีทเข้าไปแปลกๆนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันไม่ควรจะยังไงเพื่อนกาเลตเอาอีกแล้วเหรอโอ้ยกินมันบึ้มบึ้มสุดยอดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ทำดีมากเลยกาเลตเอ้ย เกิดอะไรขึ้นอีกครับคุณวิลลี่ฮะโทษครับศาสตราจารย์เดี๋ยวฉันจะให้แต้มกริฟฟินดอร์หรือหักแต้มดีเนี่ยคุณวิลลี่เนี่ยไม่ได้ทำงานนี้คนเดียวใช่ไหมผู้สมรู้ร่วมคิดเขาต้องมาตอบคำถามฉันด้วยนะผมปรุงยาอูดูรัสเสร็จแล้วครับอาจารย์โอ้ฉันแปลกใจมากเลยที่เธอว่างปรุงยานี้ด้วยนะดูเหมือนว่าเธอจะช่วยคุณวิสลีย์ปรุงยาแปลกๆนั่นด้วยก็รับไปรับผิดชอบขอโทษครับศาสตราจารย์ผมก็อยากจะช่วยเพื่อนนะรับผิดชอบก็ดีแล้วฉันคิดว่าเธอได้รับบทเรียนแล้วนะลิ้นพันกันไปหมดแล้วโอเคเธอทำได้ดีมากเลยสำหรับคลาสนี้ฉันขอสารภาพเลยว่าฉันสงสัยนิดหน่อยว่าเธอจะตามบทเรียนนี้ทันหรือเปล่าเป็นอะไรที่หายากมากแต่ก็จำไว้ด้วยนะเธอยังไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปรุงยาก่อนที่จะเข้าใจการผสมผสานวัตถุดิบเนี่ยเธอต้องเข้าใจวัตถุดิบโดยตรงซะก่อนต้องเข้าใจวัตถุดิบมากกว่านี้แล้วก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนวิชาพฤกษศาสตร์เพราะว่าพืชทั้งหลายเนี่ยมีคุณสมบัติที่ช่วยในการปรุงยาเอาล่ะฉันแนะนำให้เธอไปหาที่ปลอดภัยในการปรุงยาซะนะหม้อต้มเนี่ยมันทิ้งไว้เปล่าๆปี้ๆให้เย็นไม่ได้หรอกเสร็จแล้วโอเคเลิกเรียนได้สำหรับคลาสนี้โปรชั่นคลาสเสร็จสมบูรณ์นะครับเรียนไป2คลาสแล้วพาร์ทนี้เรามีอะไรที่เราออกแอคชั่นได้บ้างไหมยังไงกาเล็ตไงเพื่อนคลาสเรียนน่าสนใจดีนี่ต้องขอบใจนายมากเลยนะไม่ได้คิดว่าจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าก็ยังดีสุดๆไปเลยขอบคุณที่ช่วยนะฉันหวังว่าศาสตราจารย์ชาร์ปเนี่ยคงไม่ให้นายรับผิดชอบหนักขนาดนั้น
ฉันได้ยินศาสตราจารย์พูดว่านายต้องรับผิดชอบร่วมด้วยเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนนิดหน่อยเองศาสตราจารย์เช้าเนี่ยอาจจะน่ารำคาญนิดหน่อยแต่เราก็จัดการได้ใช่ไหมล่ะเออก็ใช่เขาอาจจะแอบหัวเราะหลังจากที่เราไปก็ได้นะเขาอาจจะดูโหดแต่ว่าฉันพนันได้เลยว่าเขาน่าจะระเบิดหม้อต้มมาสักหม้อสองหม้อนะตอนเขาเรียนคราวหน้าที่เราคุยกันฉันสัญญาว่าจะทำระเบิดให้น้อยกว่านี้สรุปก็คืออาจจะระเบิดอยู่ดีใช่ไหมปรุงยาโอเคแล้วเราไปไหนต่อเควสถัดไปของเราต้องไปเรียนคลาสไหนต่อไหมquest the girl from Ugadu อะไรเนี่ยต้องการเลเวล4เราก็ได้แล้วนี่กด F locate on the map โอ้โหไปซะไกลเลยเพื่อนถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องออกจาก Hogswarts ไป Ugadu ใช่ไหมโอ้โหจัดไปคือเราสามารถโอ้โหแผนที่ก็กว้างอยู่นะเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ย Sea of Box Hogwarts ตรอก Hogwarts ก่อนอื่นเลยเราต้องวาร์ปงั้นเดี๋ยวเราวาร์ปมาตรงนี้แล้วเราก็วิ่งมาเปิดอันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ห้องสมุดเดี๋ยวเราก็มาเปิดตรงนี้ก่อนโอเคถ้างั้นเราวาร์ปมาครับไปทางนี้ปะนี่เลยไฟฟลูอันนี้เหมือนห้องสมุดเลยนะเนี่ยเรียบร้อยห้องสมุดนี่ไงเปิดวาร์ปห้องสมุดครับไปต่อไปก็วิ่งไปทำเควสหลักโอ้โหไกลเลยแบบนี้เรายังไม่ได้ขี่ไม้กวาดด้วยเอาไปยังไม่ได้ขี่ไม่กวาดแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ขี่ไม่กวาดไม่ได้ก็ต้องวิ่งนะออกจากฮอกวอตส์โหลดแล้วโอ้โหลานหน้าโรงเรียนไหนมีปริศนาอะไรให้เราแก้ไหมแถวนี้ไม่น่ามีเนาะก็วิ่งไปครับ500กว่า9เนี่ยโอ้โหนานอยู่นะอันนี้บ้านใครเอ๊นี่ไงเปิดไฟฟลูแล้วเราก็ไปกันต่อเปิดวาร์ปได้ก็เปิดไปครับโหยาวเลยเมื่อไหร่จะได้ไม้กวาดเนี่ยโอ้เนตตี้โอไนให้ไปสักไกลเลยนะเก็บของนะครับเก็บเห็ดมาได้อะมีเห็ดเราก็เก็บไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปรู้กันว่าต้องทำอะไรต่อน่าจะเอาไว้ปรุงยาแหละมูนสโตนอ๋อวัตถุดิบทั้งนั้นน่ะผมว่าข้างนอกก็มีของให้เก็บนะโอ้โหเกมมันจะกว้างไปไหนเนี่ยฮะไม่มีไม้กวาดแล้วก็แย่นะนี่มันที่ไหนนี่มันไฟผงฟูอ๋อเรามาทางนี้ก็ได้เหรอนี่มันหลังโรงเรียนนี่นะโอ้จำได้เลยฉากที่เนวิลมายืนอยู่หลังโรงเรียนสะพานโรงเรียนตรงนี้ตรงแบบฉากเกือบสุดท้ายเลยในแฮร์รี่ โอเคไปต่อครับอีก200กว่า9นะอีก200กว่า9 ลิ้นชอบพันกันอันนี้บ้านใครเนี่ยสวัสดีครับ
แวะซะหน่อยไหมไหนขอแวะหน่อยก๊อกก๊อกก๊อกอ้าวไม่ต้องก๊อกเหรอสวัสดีครับเป็นไงบ้างอันนี้คือมีแว่นให้ใส่มีของให้เก็บนี่มันชุดสวัสดีครับอ้าวออกมาแล้วแค่นี้นะมีบ้านให้เก็บชุดโอเคไม่เป็นไรโอ้ถ้าฉันไม่ระวังนี่ที่นี่อันตรายนะเนี่ยข้างนอกก็อันตรายเลยเนาะโอ้ทางนู้นก็มีทางไปมาโอนายเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันนานโอ้ดีเจที่ได้เจอเนอะเพื่อนฮัลโหลนัตตี้สวัสดีเนตตี้เป็นไงบ้างโอ้ฉันสบายดีฉันเห็นนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกอูดกับฮอลโลในร้านตรีบูมไม่กว่าสามด้ามฉันอยากจะถามหน่อยนะทำไมพวกเขาถึงตามหานายกันเนี่ยโอเคบอกไปเลยพวกนั้นอยากได้สิ่งที่ฉันกับศาสตราจารย์ฟิกเจอมาที่กิงกอดไปเจออะไรที่กิงกอดมาเนี่ยก่อนที่ฉันจะมาที่ฮอกวอตส์เนี่ยฉันเจอกุญแจนำทางที่พาไปห้องนี้ละไพ่นะแล้วก็อันนี้ก็แปลกนิดหน่อยศาสตราจารย์ฟิกเนี่ยบอกว่าฉันมีการเชื่อมโยงกับเวทมนต์โบราณมันหมายความว่าไงฉันก็กำลังเรียนรู้เรียนรู้อยู่นะ I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. ฉันอยากจะถามเยอะกว่านี้เลยแต่ตอนนี้พูดได้เลยว่าลูกบูดกับฮาโลเนี่ยเป็นภัยสำหรับเราสองคนแล้วก็พวกเราทุกคนเลยนะนั่นแหละฉันถึงอยากจะพูดกับนายทุกคนเนี่ยพูดถึงเหตุการณ์ที่นายปกป้องหมู่บ้านฮอกมิดจากที่โทรมาโจมตีนะนะฉันลืมภาพที่ซูรอน่าเนี่ยลุกขึ้นมาปกป้องนายไม่ลงเลยนะที่ร้านไม้กวาดสามด้ามนั่นพวกเธอสองคนเนี่ยทำให้ฉันอยากจะลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยตัวเองเลยทีเดียวลุกขึ้นมาต่อสู้กับอะไรล่ะสู้กับพวกคนที่เหมือนลูกบูดไม่ก็ฮาโร่นั่นไงพวกนั้นแหละเป็นเหตุผลที่ทำให้ฉันและแม่ออกมาจากเมทาเบเลแลนฉันจะไม่นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ยอมให้พวกแบบนั้นมาทำลายบ้านใหม่ของฉันหรอกนะอ๋อโอเคก็เหมือนเขาย้ายบ้านมาใช่ไหมไปเจอคนบูลลี่มาในบ้านเกิดตัวเองประมาณนั้นก็ดีพวกลูกบูดกับฮาโร่เนี่ยเป็นคู่หูคู่อันตรายรู้ไหมว่าพวกนั้นน่ะมีส่วนเกี่ยวข้องกับแลนด์ล็อกด้วยใช่ฉันได้ยินว่าพวกนั้นเจอกันในฮอกเมดด้วยนะนะนั่นแหละเพิ่มไปอีกหนึ่งเหตุผลที่จะต้องหยุดพวกนี้ให้ได้ข่าวลือเนี่ยบอกว่าเดลเฟอรัสฮาโร่ทำงานให้กับลูกบูดทุกๆวันเลยถ้าจัดการเขาได้แล้วก็ลูกบูดน่าจะเสียกำลังไปเยอะเลยทีเดียวอย่างนั้นก็น่าจะใช่อย่างนั้นนะแต่ทำไมเราไม่ให้เจ้าหน้าที่ซิงเกอร์เป็นคนจัดการเรื่องนี้ล่ะฉันคุยกับเธอแล้วแต่สุดท้ายแล้วฉันก็เข้าใจได้นะนะว่าเขาไม่อยากปรึกษาเรื่องนี้กับนักเรียนฉันได้ยินมาด้วยว่าพวกของลูกวัวเนี่ยมันไปปฏิบัติการอะไรสักอย่างให้กับพวกฮาโร่ฉันคิดว่าถ้าเราไปสืบเรื่องนั้นออกมาได้เราน่าจะได้หลักฐานไปช่วยให้เจ้าหน้าที่ซิงเกอร์มีหลักฐานเพิ่มขึ้นอีกโอเคแล้วสืบยังไงล่ะเดี๋ยวฉันจะคอยสอดส่องดูให้โดยเฉพาะเรื่องที่ฮาโร่กำลังทำอยู่แล้วฉันจะติดต่อนายกลับมาถ้าฉันรู้เรื่องแล้วแต่ว่าตอนนี้ฉันอยู่ใกล้ๆเธอนะถ้าอยากถามอะไรแล้วก็ระวังตัวด้วยก็คือเราเข้าไปสืบข้างในว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมโอ้ยมาขู่ฉันได้ยังไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ้าวปะโถไปทางนู้นเหรอแต่ผมหีบเห็นหีบในนี้เยอะเลยอ่ะขอสักหน่อยขอสักหีบอาชีฉันไม่มีเวลามาเถียงกับเธอนะอ้าวล็อกโอเคล็อกอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเอ้าได้ถุงมือมาเฉยโอเคไปทางนู้นก็ได้ครับทำภารกิจอะไรสักอย่างวิ่งอย่างเดียวเลยเดินก็ไม่ได้มันช้าพวกนั้นต้องมาทางนี้แน่ๆคิดหน่อยยังไงจ๊ะฉันไม่รู้หรอกนะพวกแกเป็นใครฉันกำลังยุ่งกับงานวิจัยของฉันอยู่ฉันไม่มีเวลาพวกนั้นหรอกวิกเตอร์ลูกบูดเนี่ยไม่สนหรอกว่าแกจะมีเวลาหรือเปล่าเอ้ยพูดถึงก็มาเลยนี่หว่าคุณลูกบูดเนี่ยอยากจะคุยกับแกรู้เปล่านักเรียนเนี่ยนะจริงเนี่ยเฮ้ยเอาเวทอย่างนี้เลยปล่อยเธอไว้ stupefy จัดไปครับเพื่อนมาเลยแค่2ตัวไม่ยากอยู่แล้วอุ๊ยกาดไม่ทันเอาใหม่ก็ได้เอาถังไปเอาถังลอยไปไหนเนี่ย
เอาเวทโบราณไปกินเลวิโอซ่าขั้นสูงกาดไม่ทันอีกแล้วโอ้ขอบคุณมากครับตัวแตกอ้าวโอ้โหนี่มันเวทฆ่าเลยนี่นะนี่มันฆ่าคนแล้ววะเนี่ยอ้าวมีมากำลังมาเสริมอัชเวนดูเอลิสโอเคคนนี้น่าจะเก่งอะไรเนี่ยเอ้าโอ้โหคอลเลกชันศัตรูเอ้าโอเคไม่มีเวลามาดูตอนนี้ป้องกันก่อนอุ๊ยการ์ดนั่นแหละสตูปิฟายอุ๊ยทำไมเราเด้งเลยเนี่ยวิ่งเข้าไปอุ๊ยโอ้โหเกือบไปแล้วสตูปิฟายอ้าว1 2 3อ้าวทำไมยิงไม่ออกกด Z เข้าไปเอาหินไปกินก่อนอุ๊ยโอ้โหการ์ดไม่ทันอีกแล้วเลือดแดงแล้วเนี่ยโอ้โหดื่มครับดื่มยาอุ๊ยลบโอ้โหนั่นมันเวทแดงการ์ดไม่ได้เราต้องกิ้งหลบใช่มั้ยอ้าวโอเคขอบคุณมากStupefy นั่นแหละ1 2 3 4อุ๊ยลบแดงหลบทันคราวนี้ไม่พลาดอยู่แล้วอ้าวยังไงครับยังไงเนี่ยกดเวทไฟสิอุ๊ยโอ้โหเวทไฟอุ๊ยมันได้ทำไมมันเริ่มเหนือเดี๋ยวแล้ว Stupefy โอเค1 2 3เอาถังไปกินเรียบร้อยเสร็จไปอีก1การ์ดได้จ้า Stupefy สวนกลับไปArkio Incendio อัดหน้าเรียบร้อยไม่เหลือซากสบายสบายเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้เสียมารยาทมากๆอยู่ใกล้ฮอกวอตส์ซะด้วยเออโอเคครับรอดมาก็ดีแล้วคุณผู้หญิงโนราสวัสดีครับโอเคคุณเป็นอะไรไหมครับโอเคผมไม่ฉันไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากวิชาป้องกันตัวของเธอเนี่ยดีมากเลยนะไม่รู้เลยว่าไอ้พวกแอชไวเดอร์จะมาทำอะไรกับฉันพวกหัวขโมยของวิกเตอร์วุกลูดนะไอ้วุกลูดอะไรลูกบูดโอเคเรื่องมันยาวนะครับโอเคตอนนี้เธอก็หลีกเลี่ยงพวกมันได้นะนะพี่ยาเตือนฉันแล้วว่ามันน่าจะมีอันตรายแถวนี้โอเคถ้าอย่างนั้นฉันต้องรีบวิจัยกันต่อคุณเป็นนักวิจัยเหรอครับฉันนอร่าเทรดเวลนักประวัติศาสตร์แล้วก็นักโบราณคดีทำงานให้กับอะไรเนี่ยเมอร์ลินอ๋อไม่ใช่ศึกษาประวัติศาสตร์ของพ่อมดเมอร์ลินนะครับโอ้สุดยอดมากพ่อมดเมอร์ลินงั้นเหรอตำนานต่อจากกษัตริย์คิงอาเธอร์เมอร์ลินเนี่ยก็เรียนในฮอกวอตส์รู้ไหมและฉันก็ศึกษาประวัติศาสตร์ของเขาประวัติศาสตร์เหรอครับนี่มันเสาที่เต็มไปด้วยพวกรากเถาวัลย์พวกนี้ฉันเชื่อว่าเมอร์ลินเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนสลิธีรินของเขาเนี่ยเล่นกันเป็นเหมือนแบบพัซเซิลปริศนาให้กับเพื่อนสลิธีรินมาแก้นะครับโอ้โหสุดยอดผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณถึงสนใจเมอร์ลินมากขนาดนี้ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันครับก็ใช่งั้นฉันบอกความลับเล็กๆให้แล้วกันนะไม่มีใครคิดออกเลยว่ามันทำงานได้ยังไงแต่ฉันเชื่อว่าฉันกุมความลับสำคัญไว้รู้ไหมฉันสงสัยว่าใบเมโลสวีทเนี่ยน่าจะเป็นส่วนสำคัญในการทำให้บททดสอบนี้เมโลสวีทเหรอครับเป็นพืชที่มีประโยชน์หลากหลายเมอร์ลินเนี่ยชอบมากจนต้องเขียนไว้ทุกหนังสือที่เขาเขียนฉันเพิ่งมาถึงเพื่อที่จะมาทดลองทฤษฎีแล้วก็โดนขัดขวางเนี่ยเห็นไหมว่ามันมีสัญลักษณ์หมุนๆสัญลักษณ์หมุนๆนะครับเซเวลแล้วถ้าเราใช้ใบเมโลสวีทวางไว้ตรงนั้นพัซเซิลก็จะเปิดออกใช่ไหมครับใช่แล้วเธออยากลองไหมล่ะมาช่วยฉันโอเคฉันเอาพืชมาโลสวิตมาแล้วอยู่ตรงนั้นเธอไปหยิบมาสิโอเคครับแสดงว่ามาแก้พัซเซิลของพ่อมดเมอร์ลินกิ่งพวกนี้เนี่ยเหรอใช่เอามาเยอะๆเลยแล้วก็อ้าวหยิบสิอ๋อเมโลสวิตนี่ไงดีมากเอาล่ะเห็นเสาที่มีเถาวัลย์ล้อมรอบอยู่พวกนั้นไหมแล้วก็เห็นรอยหินที่เป็นเหมือนการหมุนหมุนสวีลนะครับหมุนหมุนโอเคใช้ต้นใช้ใบเมโลสวีทแก้พัซเซิลโอ้สุดยอดเห็นไหมเนี่ยถ้าวันหายไปแล้วแล้วผมต้องทำไงครับเนี่ยฉันก็ไม่เคยมาถึงตรงนี้เหมือนกันนะนะงั้นลองเวทไฟไหมล่ะจัดไปเพื่อน
incendio สุดยอดใช่เลยจุดไฟแหมเห็นกระถางแบบนี้เราก็ต้องจุดไฟ incendio เรียบร้อยปริศนาของเมอร์ลินได้ถูกแก้ไขแล้วโอ้เคราของเมอร์ลินอะไรจะสวยงามขนาดนี้รู้สึกไม่คือมันเหมือนเป็นคำอุทานแบบโอ้ my god อะไรอย่างเงี้ยนะโอ้วันนี้ช่างสุดยอดมาก Revelio ใช่ไหมไม่ใช่แล้วไงต่อคุณโนราครับยังไงต่อ I take it we can call that a successผมคิดว่าเราทำสำเร็จนะใช่แล้วเราทำสำเร็จแต่ว่านะฉันก็มีคำถามอื่นอีกมันทำงานได้ยังไงกันโอเคฉันต้องไปทบทวนงานวิจัยของฉันใหม่มันมีปริศนาแบบนี้อยู่อีกหรือเปล่าครับเนี่ยก็อาจจะไม่แบบนี้นะแต่ว่ามันจะมีเสาพวกนี้อยู่รอบๆทั่วไปเลยเธอก็ไปแก้ปริศนาได้เลยนะถ้ามาแก้เสร็จแล้วก็มาบอกกับฉันบ้างก็ได้แต่ว่าทุกปริศนาน่าจะต้องการเมโลสวีทเธอจะต้องไปซื้อมาจากหมู่บ้านฮอกสมีดโอเคเป็นเกียรติที่ได้พบมากเลยตอนนี้เอาละต้องระวังข้างนอกนี้ไว้ด้วยฉันน่าจะกลับไปศึกษางานวิจัยของฉันต่อนะครับไปเรียบร้อยเควสเสร็จแล้วปริศนาเมอร์ลินโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอกลับบ้านคุณนอร่าคุณนอร่าเอาไปไม่หมดนะแล้วถังเนี้ยโอ้ไม่เอาถังนี้ไปด้วยแอปเปิลเพียบเลยเนี่ยโอ้ลูกในห้องนั่งเล่นของเราเนี่ยอยากจะคุยกับเธอน่ะอ๋อเลโนล่าส่งมาโอเคเลโนล่ายังไงต่ออ้าวต้องกลับคอมมอนรูมอีกดีนะเนี่ยเรามีไฟผงฟลูตรงนี้แล้วถ้างั้นเราก็กลับฮอกวอตส์กันดีกว่าเนาะไปคุยกับรูปภาพในคอมมอนรูมของเรานะครับไปเรโนล่าส่งจดหมายมาไหนเรโนล่าภาพไหนจะอยากคุยกับเราเนี่ยโอ้รูปภาพนั่นผมอยากได้ห้องต้องประสงค์แล้วอะอยากปรุงยาแล้วอะ น่าจะอีกนานเลยอันนี้หนังสืออ๋อนี่มันขนมโอเครูปนี้ใช่ไหมที่อยากคุยกับเรา Eldritch Diggory อยากคุยกับผมเหรอครับใช่แล้วขอแนะนำตัวกันสักหน่อยนะโอเคนักเรียนไม่ค่อยรู้จักฉันหรอก Eldritch Diggory รัฐมนตรีของกระทรวงเวทมนต์คนก่อนแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งโปรแกรมการรวบรวมมือปราบมันฉันเชื่อว่าเธอจะสามารถช่วยไขคดีฆาตกรรมเก่าด้วยหนังสือที่เธอเจอน่ะนะโดยเฉพาะหน้าที่หายไปนั่นแล้วคุณรู้ได้ยังไงเกี่ยวกับหนังสือครับเอ้ยพวกเรารูปภาพเนี่ยได้ยินมาเยอะกว่าที่เธอจะรู้นะแต่ว่าพวกฉันเนี่ยเก็บความลับเก่งเด็กฮัฟเฟิลพัฟอย่างเธอเนี่ยน่าจะอยากช่วยให้ความยุติธรรมเปิดเผยออกมาใช่ไหมล่ะอ๋อเหมือนให้เราไขคดีใช่ไหมเนี่ยก็จัดไปดีครับโอ้งานนี้ผมถนัดอยู่แล้วถึงแม้จะเป็น Hufflepuff ก็อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องลึกลับนะนะฉันดีใจมากที่เชิญรับความท้าทายนี้เลนของฉันเฮเลนทิตเตอร์วูดเนี่ยน่าจะให้รายละเอียดกับเธอได้เธอเคยเป็นมือปราบลานแต่ว่าเกษียณเอ้ยมือปราบมานแต่ว่าเกษียณแล้วตอนนี้นะแล้วก็มาช่วยกันไขปริศนาคดีฆาตกรรมที่ฉันยังไขไม่ได้ฉันก็ไปเยี่ยมภาพเขียนที่อยู่ที่บ้านของเธอบ่อยๆนะอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้าน Upper Hopfield เดี๋ยวฉันจะไปนัดกับเหลนฉันไว้ให้เอาไหมล่ะได้เลยก็นัดมาเลยครับเราจะได้ไปสืบคดีด้วยกันใช่ไหมเดี๋ยวผมไปเจอเธอเดี๋ยวนี้เลยครับดีมากด้วยความมานะอุตสาหะของเธอและด้วยความปัดเปื่อนของเหลนฉันเนี่ยปริศนาทุกอย่างก็จะคลี่คลายลงได้ฉันคิดว่านะนะโอเคแล้วเจอกันต้องไปคุยกับเฮเลนทิสเตอร์วูดงั้นก็จัดไปโอ้โหบ้านเฮเลนอยู่ไหนเนี่ยขอร้องเลยครับผมต้องวิ่งไปไหนอีกเนี่ยโอ้ my god ไปสักไกลเลยโอ้โหแล้วผมจะไปไงอยากได้ไม้กวาดแล้วเนี่ยคือเราสามารถได้ไม้กวาดก่อนไหมแล้วผมค่อยวิ่งไปเฮเลนทิสเตอร์วูดไม่งั้นนี่มันยากมากเลยนะ
อันนี้คือหมู่บ้านฮอกส์มีดใช่ไหมเราน่าจะมีนี่ไงวาร์ปผงฟลูงั้นเรามาตรงนี้กันก่อนเลยครับ Does it get any more cozy than Hogsmeade? โอ้ยฮอกส์มีดนี่มันสบายจังเลยนะประมาณว่าบรรยากาศสบายๆประมาณนั้นนะครับไปเอ้ยเดี๋ยวในนี้มีของถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องโอ้โหล็อกเลเวล3เรายังไม่ได้ล็อกเลเวลแรกเลยโอเคไปกันเลยครับลัดไปเลยได้ไหมอยากได้ไม้กวาดอ่ะโอ้โหแล้วทำไมเขาต้องมาให้เราทำเควสไกลๆทั้งที่ไม่มีไม้กวาดคือประมาณว่าเหมือนจะบอกเขาเรียกว่าอะไรเหมือนจะสื่อว่าแบบเนี่ยเดินไกลๆมันลำบากนะแล้วสุดท้ายก็ให้ไม้กวาดเราแล้วเราก็แบบโอ้ฟินจัดๆไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมาวิ่งไกลๆแล้วอะไรประมาณนี้โอ้นี่มันปราสาทน่าจะมีของให้เรานะอ่ะอย่างน้อยก็มี2ของ2อย่างได้ทอง3หน่วยนะครับแล้วก็หีบ House Emblem Scarf โอเคก็คือได้ผ้าพันคอผมอยากดูซะหน่อยนะรู้สึกว่าเราน่าจะมีหลายๆอย่างที่น่าจะเสริมสเตตัสเราได้แล้วนะครับนี่ไงเนี่ยโอ้โหของต้องเยอะทำไมเราไม่เปลี่ยนเนี่ยถุงมืออันนี้ถุงมือ Outlandอันนี้น่าจะอัปเกรดได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าอัปเกรดยังไงนะครับแต่ตอนนี้สเตตัสของถุงมือนี้ช่วยเสริมการโจมตีเราได้ดีกว่าเดิมแล้วก็อันนี้เป็นผ้าพันคอผ้าพันคอนี้เสริมพลังโจมตีให้เราได้ด้วยแต่ผมอยากสวมแบบเขาเรียกว่าไงสวมเป็นสกินน่ะ ไม่ได้เหรอโอ้โหอะไรมาไม่เป็นไรครับเราเน้นสเตตัสไว้ก่อนนี่ชุดก็มีเพิ่มสเตตัสการป้องกันใส่ไปก่อนครับชุดข้างในคือจริงๆผมอยากได้แบบว่ามีชุดนี้เพิ่มสเตตัสป้องกันแต่ว่าเราสามารถให้สกินมันเป็นอีกชุดหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคแว่นโอ้โหแว่นเพิ่มพลังป้องกันโอเคงั้นใส่โอ้ไม่อยากใส่เลยจัดไปดูหน้าแล้วคล้ายๆปื้ม VR โซเลยนะเนี่ย นี่ไงหมวก หมวกไม่เข้ากันโอ้ยหมวกไม่เข้าเลยอ่ะแต่คือแบบว่าอยากจะใส่แต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นอันนี้ไม่ใส่หมวกนี้ดีกว่าแล้วก็เรามีที่จับไม้คาถาหรือยังไม่มีนะโอเคไม่เป็นไรครับอัปเกรดตัวเองกันหน่อยไปมีของแถวนี้อีกไหมไม่มีแล้วนะไปครับวิ่งมีของอยู่ตรงนี้ถ้าอย่างนั้นก็เก็บนี่มันน้ำจากปลิงใช่ไหม ยิงแกะได้ด้วยโอ้ไม่ต้องกลัวไปได้ทองโอเครีเวลิโอเอ้าเกียร์สล็อตเต็มเอ๊ะมันเต็มด้วยเหรอโอ้โหคือมีช่องเก็บของเต็มเหลือจะเชื่อโอ้ my god มีกระเป๋าด้วยนึกว่าเก็บได้ไม่จำกัดก็คือต้องไปทำเควสพ่อมดเมอร์ลินนะครับถ้าเราจะใส่ของได้เพิ่มขึ้นถ้าไม่อย่างนั้นก็คือเราต้องไปขายชุดทิ้งตามนั้นแหละไปเปิดไฟฟลูกันก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะวาร์ปมาใหม่นะเดี๋ยวก่อนเราไปทำเควสหลักกันก่อนอยู่นี่นั่นเองดีใจที่เธอรับคำแนะนำของฉันนะเฮเลนทริสเตอร์วูดสวัสดีครับมาดามทริสเตอร์วูดผมเจอคุณลุงของคุณนะในห้องนั่งเล่นของผมฉันดีใจมากที่เธอมานะลุงเอลดิชเนี่ยเชื่อว่าหนังสือที่เธอเจอเนี่ยหน้าที่หายไปอาจจะช่วยในการไขคดีที่ยังไม่ถูกไขออกได้โอ้คดีนี้มานานแค่ไหนแล้วครับหลายสิบปีแล้วด้วยนักเรียนของฉันริชาร์ดแจ็คดอเนี่ยหายไปอย่างไร้ร่องรอย
when his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, and was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in large part due to the testimony of a girl called Apollonia Black. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible. โอ้นี่มันแย่มากเลยนะครับเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะช่วยยังไงเลยข้อแก้ตัวของแอนนี่เนี่ยมันแปลกๆอยู่นะเธอบอกว่าแจ็คดอสัญญาเธอว่าจะให้พาไปผจญภัยตามแผนที่ If my great uncle is to be believed, yes. At least that's what the portraits at Hogwarts suspect. And insisted that แอนเนี่ยขอให้แจ็คดอตามแผนที่ไปกับเขาเธอแก้พัซโซ่แรกไม่ได้โดยซ้ำเลยไม่ได้เจอกันนะผีแจ็คดอก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยปริศนาของแจ็คดอหายไปหน้าหนังสือแล้วก็สิ่งที่เหลือแอนก็เลยถูกส่งไปอัซคาบันผมไม่เข้าใจเลยครับแล้วผมจะช่วยได้ยังไงฉันเชื่อว่าแอนเนี่ยน่าจะแก้พัซเซิลแรกได้แล้วแต่ว่าหลังจากใช้เวลาที่อัซคาบันเธอไม่เป็นของตัวของตัวเองเลยเธอไม่คุยกับใครที่เธอไม่ไว้ใจนะถ้านักเรียนอย่างเธอที่มีส่วนเชื่อมโยงกับหน้าหนังสือเหมือนกับที่แจ็คดอเชื่อมโยงได้ไปคุยกับแอนเนี่ยแอนก็น่าจะบอกอะไรเธอบ้างโอ้เป็นเรื่องที่แย่มากเลยครับถ้าผมช่วยได้ผมจะไปกับคุณนะนี่มันข่าวดีมากเลยรู้ไหมฉันขอขอบคุณในความใจดีและความกล้าของเธอนะโชคดีหน่อยนะการเป็นมือปราบมันที่เกษียณแล้วเนี่ยก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันก็คือฉันพาไปที่คุกได้เลยฉันเคยคุ้มครองรัฐมนตรีศาสตราจารย์แล้วก็คนอื่นๆมากมายไปที่อันตรายมาแล้วแต่ไม่เคยคุ้มครองนักเรียนมาก่อนเลยนะฉันยอมรับแต่ไม่ต้องห่วงฉันจะทำให้เธอปลอดภัยเองโอเคงั้นเราก็พร้อมนะครับงั้นไปกันเลยโอเคจัดไปเลยครับเตรียมตัวไว้ให้ดีเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันเลยไม่ต้องห่วงฉันคุ้มครองได้อยู่แล้วโอเคดูแลตัวเองให้ดีที่นั่นน่ะมันอันตรายมากหายตัวไปเลยนะอยู่ดีๆก็ได้ไปอัซคาบันโอ้ my godโอ้เมอร์ลินโอ้โหไม่อยากเชื่ออยู่ดีๆได้มาผจญภัยอัซคาบันมันเป็นไปได้อย่างไรโอ้โหผู้คุมวิญญาณมากันเต็มอ้าวยังไงมันมาทางนี้แล้วเอ้ายังไงครับคุณติโตวูดเอ็กสเปโตพาโทนัมนี่แหละคาถาในตำนานภาค3ไล่ผู้คุมวิญญาณออกไปหมดสุดจัดเขาบอกเลยโอเคพวกนั้นน่าจะไม่มายุ่งกับเราสักพักแต่ว่าก็ต้องระวังไว้อยู่ดีนะเดี๋ยวจะโดนดูดวิญญาณไปได้ขอบคุณครับที่เตือนที่นี่มันแย่มากๆโอเคเรารีบทำงานของเราแล้วก็รีบไปดีกว่าผู้คุมวิญญาณน่าจะไม่มายุ่งกับเราสักพักแต่ก็ต้องระวังไว้นะโอ้ไม่นึกเลยว่าจะได้มาเยี่ยมอัซคาบันแบบนี้เอ้ยพวกคุมวิญญาณเอ้ยฉันเกลี้ยกล่อมยังไงพวกกระทรวงเนี่ยก็ไม่ยอมให้มันออกไปสักทีเราไม่จำเป็นต้องใช้พวกปีศาจพวกนี้ด้วยซ้ำไปถ้าฉันมีไม้คาถาแล้วก็ฉันจะไล่คาถาคูชิโอใส่พวกแกให้หมดเอ้ยแกทำให้ฉันกลัวไม่ได้หรอกไอ้หนุ่มน้อยพวกนั้นน่ะสอนคาถาในฮอกวอตส์แค่นิดเดียวเองแม่มดคนนั้นน่ะมีความมืดปกคลุมเต็มไปหมดฉันรู้สึกได้โอเคนักโทษก็บ่นกันไปนะครับโอ้ความมืดปกคลุมฉันเพื่อนของฉันเพียงคนเดียวบ้านของฉันเพียงหนึ่งเดียวเพื่อนที่โรงเรียนไม่เชื่อแน่ๆว่าเรามาอัซคาบันนะโอเคแอนนี่อยู่มานานแล้วแล้วก็พวกคุมวิญญาณเนี่ยไม่ใจดีได้เวลาสูบวิญญาณเข้าไปหมดคุณคือแอนใช่ไหมนั่นใครอ่ะใครมาพูดกับฉันนี่มันความตายหรือเปล่าความตายมาหาฉันแล้วเหรอผมเป็นโรงเรียนเอ้ยไม่ใช่โรงเรียนผมเป็นนักเรียนครับจากฮอกวอตส์ผมเจอหนังสือที่คุณเคยใช้หนังสือไม่มีใครเคยเห็น
ไม่มีใครเคยเจอหน้าที่หายไปโอ้ยไอ้บ้านั่นพาฉันไปที่ถ้ำแล้วฉันก็โดนส่งมาที่นี่โอเคคุณคิดว่าหน้าที่หายไปนั้นอยู่ในถ้ำอย่างนั้นเหรอใกล้ๆกับฮอกฟิลด์บ้านที่ปลักหักพังนั่นมีห้องนิรภัยอยู่ห้องนิรภัยในซากปรักหักพังเนี่ยนะที่ฮอกฟิลด์งั้นผมต้องไปค้นหาซะหน่อยเอ้ยไม่เสียหายหรอกที่จะไปดูนะเฮเลนฉันรู้ว่าเธออยู่นี่มาใกล้ๆสิน่ากลัวนะเนี่ยเป็นอะไรนะแอนเอ้าตบด้วยคำสาปเอ้าปะโทเป็นมือปราบมารเก่าไม่ใช่เหรอทำไมไม่ระวังเลยเนี่ยไม่นะคุณเฮเลนไม่น่าเข้าไปใกล้เลยทำไมถึงเข้าไปใกล้เนี่ยโอ้คุณบาดเจ็บไปที่ถ้ำเธอปลอดภัยแล้วเธอได้สิ่งที่ต้องการฉันไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะไปน่าจะไปรักษาตัวที่ไหนสักที่โอเคมาดามทิสวูดผมโอเคเราต้องไปหาถ้ำแจ็คดอจัดไปถ้ำแจ็คดอพาคนอื่นไปโดนแท้ๆแต่เขาน่าจะเตรียมใจอยู่แล้วแหละโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บหีบตรงนี้กันหน่อยหวังว่าจะไม่ล็อกนะขอสักบ้านเถอะนะมีแต่บ้านที่ล็อกประตูRevelio หนึ่งหีบโอ้อะไรเนี่ยโบตานิคอลแล้วก็22เหรียญเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมอันนี้มันนึกว่าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆโอเคสรุปว่าเรากลายเป็นปื้ม VR Soul ไปแล้วนะครับตอนนี้ ครับโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เดี๋ยวติดตาม Hogwarts Legacy กันได้ในคลิปต่อไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ